นุ่มปออันนบเผยถึงสัญญากับค่ายทรูแฟนเจเชียว่าสัญญาฉบับล่าสุดกำลังจะสิ้นสุดลงในปลายปีนี้หลังพักดีกับค่ายที่แจ้งเกิดให้ตนจากเวทีนักล่าฝันมาเป็นเวลา7ปีโดยมีแนวโน้มว่าจะอยู่ภายใต้ชายคาเดิมค่ะน่าจะต่อสัญญาครับก็เพิ่งเข้าไปคุยรายละเอียดต่างๆนะครับก็มีการพูดคุยถึงสิ่งที่เราความคิดเราความคิดเขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกำลังร่างสัญญาใหม่เราไม่ได้มีคอนเนคชั่นอื่นหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถออกไปอยู่คนเดียวได้เลยครับตอนนี้ก็น่าจะต้องให้เขาดูแลต่อเลยแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกคือทำงานกันมานานก็น่าจะรู้เรื่องของแบบเขาเรียกอะไรว่าเราต้องการทำอะไรเราชอบทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนวันเกิดอายุครบ24ปีที่เพิ่งผ่านไปเมื่อ3วันก่อนหนุ่มปอบอกว่าใช้เดียวไปทำบุญแล้วก็ทานอาหารเนื่องจากไม่มีคิวงานในวันนั้นพอดิบพอดีส่วนเพื่อนๆก็ไม่ว่างเลยสักคนรวมไปถึงหวานใจเกรซสุดารัตน์ก็เช่นกันแต่ก็ไม่ได้น้อยอกน้อยใจเลยสักนิดโดยในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการทำบุญร่วมกับแฟนคลับที่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกด้วยล่ะค่ะ